ชาวนาอุทัยธานีเจอทุกข์ซ้ำซ้อนเกิดหนอนม้วนใบในนาข้าวระบาดหนักกินพื้นที่เสียหายเป็นบริเวณกว้างชาวนาบ้านหนองโมกหมู่ที่2ตำบลทุ่งพงอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีทุกข์ซ้ำซ้อนตั้งแต่ต้นฤดูการทำนาต้องเจอกับฝนตกหนักหลังหว่านไถทำนาต้องดึงน้ำออกจากแปลงหลายครั้งล่าสุดขณะนี้หลายพื้นที่ศัตรูพืชหนอนม้วนใบข้าวกำลังระบาดกินพื้นที่เสียหายเป็นวงกว้างนายมงคลแก้วเทวีอายุ56ปีชาวนารายหนึ่งเปิดเผยว่าทำนาปีจำนวน20ไร่ต้นข้าวกำลังเจริญงอกงามเป็นอย่างดีต้องกลับมาเจอกับศัตรูพืชหนอนม้วนใบระบาดมีลักษณะเป็นหนอนขนาดเล็กมาเกาะต้นข้าวแล้วม้วนใบข้าวห่อลำตัวไว้ทำให้ใบข้าวซีดตายไม่เจริญเติบโตและมีการขยายพันธุ์เป็นวงกว้างจำเป็นต้องซื้อยาฆ่าหนอนรวมทั้งยาฆ่าเชื้อยาฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตไปในคราวเดียวกันรวมทั้งต้องระดมจ้างแรงงานมาฉีดพ่นยาเพื่อยับยั้งความเสียหายไม่ให้เพิ่มมากขึ้นต้องเสียยาเฉลี่ยไร่ละ500บาทเป็นการเพิ่มต้นทุนมากขึ้นกว่าเดิมจึงขอฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยพยุงราคาข้าวเนื่องจากมีต้นทุนสูงเกือบไร่ละ 5,000 บาทเมื่อเก็บเกี่ยวขายได้เพียงตันละ 6,000 บาทกว่าเท่านั้นเองขาดทุนแน่นอนรวมทั้งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำการกำจัดหนอนม้วนใบข้าวอย่างถูกวิธีและหาสาเหตุของการระบาดในครั้งนี้